คู่ตะกี้เนี่ยว่าหวานแล้วคู่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหวานไม่แพ้กันค่ะเกรซกรานก้าวกับแฟนหนุ่มนะคะขุนพลอิสระนั่นเองคู่นี้เขาก็หวานหวานค่ะคุณขาวันเกิดฝ่ายชายนะคะเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะสาวเกรซเขาก็หอบเค้กที่เธอเนี่ยออกแบบเองไปเซอร์ไพรส์ฝ่ายชายนะคะพร้อมด้วยของขวัญค่ะเป็นของใช้ส่วนตัวไปเบิร์ธเดย์หวานใจอีกหนึ่งชิ้นก็เลยทำเอาเจ้าของวันเกิดเนี่ยปลื้มปริ่มนะคะถึงกับต้องขอบคุณผ่านอินสตาแกรมโชว์ใครต่อใครซะเลยเรียกว่าหลังจากศึกษาดูใจกันมาปีกว่าความสัมพันธ์นี่ก็คืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแต่สาวเกรซเขาก็ไม่อยากจะจำกัดความค่ะใครจะเรียกสถานะอะไรก็ได้เพราะยังไงหนุ่มขุนพลก็คือผู้ชายคนเดียวที่เธอกำลังคบหาดูใจอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วแต่ทุกคนจะเรียกละกันเอออย่างนั้นเลยแล้วแต่จะเขียนเลยแบบว่าทำให้เราโอเคสถานะไหนชงแรงมากก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าแฮปปี้เลยค่ะแฮปปี้จะเรียกว่าแฟนแล้วนะคะแล้วแต่ก็ดูใจกันนี่แหละค่ะใช่เพียงแต่ว่าแล้วแต่ละคนจะเรียกก็ละกันเราก็เพราะว่าถ้าไปให้คำนิยามกับมันมากๆมันจะเป็นอะไรที่ผูกมัดทั้งตัวเราตัวเขามันจะไม่สบายเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าเราคุยกับเขาคนเดียวให้เกียรติเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเป็นไงล่ะคะหวานกันถึง2คู่แบบเต็มๆจัดหนักกันไปเลยมดไต่จอไหมคะคุณผู้ชมคะเอาล่ะ